เอสซาโบทีนี้พวกเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วใช่ไหมเจตนารมณ์ของเอสพวกเราจะเป็นคนสานต่อเองลูฟี่ได้เวลาแล้วเออเดี๋ยวตามไปหลังจากตอนนั้นก็ผ่านไป2ปีแล้วเหรอเนี่ยเรื่องค้างคาใจของฉันคือไม่ได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายต้องทำได้แน่เพราะนายคือน้องของฉันไงเอาล่ะไปดีกว่าโยโฮยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ One Piece Pirate Warrior 4นะคะพาร์ทที่6กันแล้วนะคะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นมากมายไก่กองเลยนะคะเราจะเล่นเป็นอะไรดีวิช็อปเปอร์น่ารักจังพี่จะเปลี่ยนแนวไปเล่นเป็นเราไปเล่นเป็นช็อปเปอร์ดีกว่าดูแปลกตาดี2ปีหลังมหาสงครามสถานการณ์โลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอดีตจอมพลเรือศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือเซนโงคูได้ลาออกจากตำแหน่งอากาอินุจอมพลเรือคนใหม่เข้ารับหน้าที่แทนแต่ก่อนหน้านั้นอาโอคิยิท้าสู้กับอากาอินุและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และออกจากกองทัพเรือไปอีกทั้งการตายของหนวดขาวทำให้สี่จักรพรรดิมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งหนวดดำทีสซึ่งได้รับผลพลังของหนวดขาวได้เข้ามาแทนยิ่งนานวันก็ยิ่งเหิมเกริมบรรดาโจรสลัดรุ่นเดียวกับลูฟี่ซึ่งเคยถูกเรียกขานว่าซูเปอร์โนวาตอนนี้เป็นที่น่าหวาดกลัวใต้ชื่อยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดบางคนถึงสร้างชื่อในโลกใหม่ได้แล้วอีกด้านกลุ่มหมวกฟางที่เงียบหายไปตั้งแต่มหาสงครามนั้นต่างก็มุ่งฝึกฝนตามที่ข้อความลูฟี่ได้บอกไว้ตัวลูฟี่เองด้วยการสอนของเรลลี่ทำให้สามารถใช้ฮาคิได้และพัฒนาตัวเองไปอย่างมากเวลาแห่งการกลับมาพบกันที่สถานที่แห่งสัญญาหมู่เกาะชาบอนดี้ก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วกินชวนคิดถึงจังทุกคนจะมาถึงที่นี่กันแล้วสินะไปรวมกลุ่มกันเลยดีกว่าอู้ได้เล่นเป็นช็อปเปอร์น่ารักอย่าอย่าอย่าตอนนี้พี่มีภารกิจรวมกลุ่มกับกลุ่มหมวกฟางนะคะแล้วก็นำทางไปยังเรือซันนี่ให้ได้มีข่าวว่าพบเห็นนิโคโรบินคนทุกซอกทุกมุมหาให้เจอให้ได้เย้ยฮอนพอยฮอนพอยฮู้ฮิวได้ดูดิพี่จะฮิวอุซบจะเลือดขึ้นไหมเฮ้ยไม่ขึ้นอะ อะไรวะเนี่ยน่าจะฮิวตัวเองเหรอหรือมันคืออะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยฮอนพอยไม่ต้องทำให้รอบๆสันนี่ปลอดภัยเพื่อจะออกเรือก็ได้เลยพวกเพื่อนๆมากันครบดีกว่าแฟรงกี้พี่เดินไปข้างบนดีกว่าร่วมมือกับแฟรงกี้ยึดเมืองนะคะเดี๋ยวเราต้องทำให้เมืองตรงเรือซันนี่ปลอดภัยตรงนี้มีจุดหนึ่งเยอะมากผู้นำปรากฏตัวแล้วมาได้เวลายึดอุ้ยกองตืดดืดตืดตืดดืดอุ้ยได้อะไรอ่ะได้เลือดมาไหนผู้นำไปไหนละอยู่ตรงนี้มาผู้นำนี่สโคปตึง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 เฮ้ยจะมาสู้กับกลุ่มเราเหรอไอตัวป้อมโหดจัดนี่ดอกไม้อุซบใช่ไหมเนี่ยแถวนี้ก็พร้อมแล้วกะรวมกลุ่มกับแฟรงกี้สำเร็จแล้วฮิวให้เพื่อนได้ไหมพี่จะดูว่าเลือดแฟรงกี้จะเพิ่มไหมมันเพิ่มไหมไม่เพิ่มเนาะพบนามิกำลังชิงสมบัติจากโจรสลัดใกล้ๆพี่โจรสลัดท่าทางสะเพร่าอยู่ด้วยไปจิกสักหน่อยดีกว่าก่อนไปซันนี่พี่ต้องไปรับนามิก่อนทุกคนไปรับนามิแล้วนามิเจอแล้วรวมกลุ่มกับนามิคังฟูพอยต์อ่ะไม่มีคนว้าวไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนมารวมกันที่ซันนี่ครบแล้วหรือยังพอแค่นี้แล้วกันได้เวลาไปซันนี่ละป่านามิเริ่มเคลื่อนทัพ
ซโลกับซันจิอยู่ไหนเนี่ยพบโซโลที่กำลังเข้าปะทะโซโลอยู่ข้างล่างโซโลโซโลอยู่ไหนเดี๋ยวชัปเปอร์ไปรับโซโลนักล่าจนสลัดแค่จะมาหาเรือแท้ๆเลยอ่ะพวกกองทัพเรือดันโผล่มาเอ้ยทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้โซโลแต่โซโลจัดการได้อยู่แล้วนั่นโซโลใช่ไหมน่ะถ้าไม่รีบไปหาเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่จนกองทัพเรือมากันเต็มพอดีมาแล้วฮอนไฟเตอร์ตายเลยตายเลยเจอกับฟูชุดเดียวเอาละจบสักทีต่อไปโซโลเรื่องเคลื่อนทัพแล้วมีลงข้างล่างดีกว่าทุกคนพี่จะลงข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามทางไปมันจะเหมือนจะมีจุดเหลืองๆนะให้เราต้องไปจัดการเราต้องเดินไปส่งโซโลด้วยเอาไปโซโลไปทางไหนโซโลโซโลย้อนกลับอ่ะ จะถึงไหมอ่ะฮัลโหลถ้ามาด้วยกันนะถูกแต่โซโลไปทางนู้นนะคงคอนเซปต์ตลอดดูโซโลดูในมินิแมปโซโลโซโลไปไหนอะโซโลควรจะมาด้วยกันไม่คืนแล้วโซโลก็เดินวนไงเดินวนครับ ตลกอะโซโลวนรอบเกาะโดยไปไม่ถึงซันนี่โคตรเกลียดเลยหาซันนี่ไม่เจอฮะไม่ใช่ทางนี้หรอกเหรอก็นายไม่มากับฉันอะอย่าปล่อยให้โซโลไปคนเดียวดีกว่านะถ้าหลงทางอีกคงจะลำบากแย่เห็นด้วยอุซบเริ่มนำทางโซโลไปดี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 ทางนั้นมีเรือที่ไหนกันเล่าซันนี่อยู่ทางโน้นอย่าหลงสิไฟคิดถึงจังเลยครับทุกท่านคุณนามิครับไม่ได้เจอกันตั้ง2ปีขอดูกางเกงในหน่อยครับว่าแล้วเชียร์2ปีก่อนไม่ให้ดูย่ะชาบอนดี้ปาร์คถูกยึดฮะชอปเปอร์ยึดแล้วชาบอนดี้ปาร์คใครยึดตอนนี้พี่อยู่ชาบอนดี้พาร์คลูฟี่อยู่ชาบอนดี้ปาร์คเหรอนี่มันซันจินี่วะแล้วลูฟี่อยู่ไหนอะลูฟี่ต้องเปิดตัวเท่ๆตลอดนะเป็นพระเอกอย่าโหย2ปีไม่ได้เล่นลูฟี่ทีน่าจะเก่งนะดูขนาดชอปเปอร์ยังเก่งขนาดนี้เฮ้ดูซันจิกลายเป็นหินซันจิเป็นหินนะเจอโรบินเข้าไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่ไว้วันฉันกลายเป็นนักรบแบบนั้นแล้วยังไงล่ะใครก็ได้ช่วยซันจิทีซันจิแข็งซันจิซันจิทำไงอ่ะคือพี่ต้องทำไงอ่ะโรบินฝากดูแลซันจิด้วยเดี๋ยวเราไปช่วยกลุ่มข้างล่างก่อนซันจิฟื้นตัวจากสถานะกลายเป็นหินแล้วอะไรวะเนี่ย นั่นเป็นโรบินจวงแกทักแล้วเอ้ากลายเป็นหินอีกแล้วซันจิช็อกกลายเป็นหินเพราะโรบินพี่ต้องออกห่างจากซันจิเพราะว่าโรบินตามพี่อยู่นะแล้วพอออกห่างจากซันจิมันจะได้เลิกกลายเป็นหินคือตอนนี้ซันจิเจอผู้หญิงตัวเป็นๆไม่ได้เว้ยซันจิช็อกไม่ได้เห็นผู้หญิงมา2ปีเต็มๆคังฟูไพ่เถอะเอาโดนไหมเนี่ยพี่ว่าลูฟี่อยู่ตรงนู้นแน่ๆเลยเซนโทมารู้มุ่งหน้าไปตรงนู้นนะพี่ว่าลูฟี่อยู่ตรงนู้นชัวเอ้ยอยู่กันวะออมทางนี้ก่อนอย่าได้เจอกันเลยลูฟี่อยู่ไหนลูฟี่อยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าพี่เห็นเซนโทมารู้วิ่งมาหัวหน้าเจ้าตลาดหัวหน้าฐานเรือมีลูฟี่ไหมนี่ไงลูฟี่เจอจริงด้วยรวมกลุ่มกับลูฟี่สำเร็จกังฟูไพ่เถอะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกนาย
อย่างที่คิดเลยจริงๆกะว่าแล้วนายต้องอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมากันครบแล้วสินะรีบคืนเรือซันนี่เร็วยังหรอกฉันไม่ปล่อยให้หนีไปหรอกไอ้จมูกฟางเจอช็อปเปอร์เจอช็อปเปอร์หน่อยเออมาเจอคังฟูไพเถอะดา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 ดเดลี่ขอบคุณสำหรับหลายๆอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมารีบไปเถอะเดลี่ฉันน่ะจะเป็นให้ได้เลยจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยไปกันเถอะเดลี่ไปก่อนนะเออไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ล่ะโรเจอร์เหรอแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะโรเจอร์เหมือนทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วสายสัมพันธ์ก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมายังไงก็เถอะลูฟี่น่ะได้กลายเป็นชายที่เหมาะกับหมวกใบนั้นไปอีกขั้นแล้วล่ะซูเปอร์เฟรนกี้เทสต์โอ้ยทุกคนทุกคนมารวมตัวกันครบแล้วออกเรือกันเลยไหมนามิได้สิคุณกัปตันงั้นพวกนายทุกคนขอบคุณที่พวกนายยอมทำตามคำเห็นแก่ตัวของฉันมาตลอด2ปีออกเรือได้ยูฮูดำน้ำหลังจากการฝึกฝนเป็นเวลา2ปีกลุ่มหมวกฟางที่ได้เติบโตอย่างมากก็ได้ล่องเรือผ่านเกาะเงือกสู่ทะเลของโลกใหม่ระหว่างที่ล่องเรือทุกคนได้รับสัญญาณฉุกเฉินจึงไล่ตามสัญญาณดังกล่าวแล้วขึ้นฝั่งบนเกาะที่ถูกเรียกว่าพังฮาซาร์ดในขณะเดียวกันสโมกเกอร์กับทาชิงิที่ย้ายมายังฐานทัพเรือโลกใหม่ก็ขึ้นฝั่งมาเช่นกันระหว่างที่ไล่ล่าตามพวกลูฟี่พวกเขาก็มาถึงสถานวิจัยลับผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนซึ่งบุกเข้ามาที่สถานวิจัยก่อนคือซามูไรของวาโนคุนิที่มีชื่อว่าคิเอมอนข้ามาช่วยลูกของข้าที่อยู่เกาะแห่งนี้พวกเจ้ารู้จักคนที่ชื่อโมโมโนสึเกะหรือไม่ระหว่างที่ลูฟี่ช่วยกันตามหาโมโมโนสึเกะก็ได้พบกับทราฟังก้าลอที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเจ็ดเทพจนสลัดไปแล้วหมวกฟางมาร่วมมือกับฉันสิฉันนะมีแผนลากสี่จักรพรรดิคนหนึ่งให้ลงจากตำแหน่งได้ลูฟี่ยินดีรับข้อเสนอนี้ทุกคนกับลอเชื่อมสัมพันธ์เป็นพันธมิตรโจรสลัดที่มีเป้าหมายโค่น4จักรพรรดิลอเสนอให้ลักพาตัวซีซ่านักวิทยาศาสตร์ผู้ปกครองเกาะพังฮาซาร์ดเป็นอันดับแรกพวกเขาต่อสู้กับสโมกเกอร์และทาชิงิและทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
พวกลูฟี่ช่วยโมโนโมโนสึเกะลูกชายของคีเอมอนออกมาได้สำเร็จมุ่งหน้าไปยังเดรสโรซ่าเป้าหมายต่อไปตามข้อเสนอของลอโดฟามิงโกได้ร่วมมือกับซีซ่าสร้างผลปีศาจสังเคราะห์ที่ชื่อว่าสมัยเพื่อใช้มันเป็นข้อต่อรองในการเจรจากับสี่จักรพรรดิไคโดเป้าหมายของลอคือการทำลายโรงงานผลิตสมัยเพื่อทำลายการเจรจาระหว่างโดฟามิงโกกับไคโดนั่นเองลอได้เรียกร้องให้โดฟามิงโกถอนตัวจากเจ็ดเทพจนสลัดแลกกับตัวซีซ่าในวันรุ่งขึ้นโดฟามิงโกแจ้งว่าตนได้ออกจากการเป็นเจ็ดเทพจนสลัดแล้วฉันเองนะฉันลาออกจากเจ็ดเทพจนสลัดแล้วงั้นอีก8ชั่วโมงให้หลังที่หาดตะวันออกเฉียงใต้ของกรีนบิดเราจะปล่อยตัวซีซ่าที่นั่นแกไปรับตัวมันเองก็แล้วกันทุกคนกับรอขึ้นฝั่งไปยังเรดโรซ่าเพื่อทำตามเป้าหมายของแต่ละคนแต่ก็ได้รู้ว่าคำพูดของโดฟามิงโกทุกคำเป็นคำโกหกโดฟามิงโกไม่ได้เลิกเป็นเจ็ดเทพจนสลัดรีบออกจากเกาะนั้นให้เร็วที่สุดเร็วเข้าแต่ชายหาดถูกล้อมด้วยทหารเรือที่โดฟามิงโกเป็นคนเรียกมาฟูจิโทระพลเรือเอกของกองทัพเรือคนใหม่ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างลอกับกลุ่มหมวกฟางเรื่องกลุ่มหมวกฟางที่รับรายงานมาถ้าเป็นพันธมิตรกันจริงตามข่าวลือก็มีความผิดแต่ถ้าหากพวกเขาเป็นลูกน้องของคุณลอที่เป็นเจ็ดเทพโจรสลัดก็จะถือว่าบริสุทธิ์หมวกฟางไม่ได้เป็นลูกน้องฉันหรอกเราเป็นพันธมิตรความหมายอักษรนั่นแหละฟูจิทุระได้ยินดังนั้นก็ประกาศยกเลิกฉายาเจ็ดเทพจนสลัดของลอและเริ่มการโจมตีแม้ลอจะขึ้นเรือซันนี่ได้สำเร็จแต่คราวนี้ก็โดนฟลามิงโก้ไล่จนโจมตีลอได้บอกให้พวกซันจิเดินทางไปยังโซอันเป็นเป้าหมายต่อไปเขาจะเป็นเหยื่อล่อเบนความสนใจของโดฟามิงโกระหว่างที่ปล่อยให้ซันนี่หนีไปอีกด้านลูฟี่ลอบเข้ามาในเมืองเดรสโรซ่าเพื่อทำลายโรงงานเฮ้ยลูฟี่นั่นมันเออนั่นอะไรน่ะฐานของแร่นะดีเบคก้าใจเย็นไว้อย่าทำอะไรรีบร้อนไม่ได้หรอกเธอจะเดิมพันกับโอกาสในการแข่งวันนี้มันไม่ใช่การแข่งขันที่เธอจะเอาชนะได้นะเธอยังเป็นเด็กอยู่เลยฟังฉันพูดหน่อยสิอะไรกันเล่าไม่ใช่พ่อแม่สักหน่อยคุณเป็นแค่ของเล่นขาเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหมดหวังสิสุดยอดของเล่นพูดได้แม่แขกนี่นาให้ช่วยยกสัมภาระไหมครับทหารของเล่นชื่อเล่นทหารอัศนีคลั่งไอ้ยะทหารนี่ตลกดีฮะแม่ตลกดีเหรอครับแล้วแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะและนี่ล่ะครับเฮ้ยๆลุงที่สำคัญกว่านั้นนะรู้อะไรเกี่ยวกับโรงงานหรือเปล่าละโรงงานไม่ครับไม่รู้อะไรเลยงั้นเนาะถามข้อมูลไม่ได้เลยแฮเราต้องรีบไปทำลายโรงงานแท้ๆเลยเดี๋ยวก่อนคำพูดรุนแรงแบบนั้นน่ะเป็นของต้องห้ามที่นี่นะถ้าไปเข้าหูของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่เข้าแล้วก็เฮ้ยพวกนายเมื่อกี้พูดอะไรนะเห็นด้วยหรอครับส่วนคนน่าสงสัยจับตัวไว้ซะยุ่งยากแล้วสิเรื่องโรงงานเอาไว้ที่หลังตอนนี้จัดการศัตรูตรงหน้าก่อนได้เลยเฮ้ยพี่เปลี่ยนชุดได้ไหมเออเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วนี่หว่าเผลอแป๊บเดียวก็โดนล้อมแล้วไปจัดการให้หมดก็คงไปต่อไม่ได้แน่อัดพวกกลุ่มโจรสลัดดองกี้โฮเช่เจอเรียบร้อยเจอแอปเปิล
จัดการศัตรูบริเวณนี้หมดแล้วสินะครับงั้นไปกันต่อเลยครับแน่ๆบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานมาสักทีเถอะมันอยู่ที่ไหนฮะโรงงานน่ะมันมีอยู่จริงๆแน่นอนแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันเฮ้ยน่าจะไปถามจากดองกี้โฮสเต้แฟมิลี่น่าจะเร็วสุดอัดพวกหัวหน้าโจรสลัดเพื่อค้นหาโรงงานสมายล์ใช่แล้วได้ยินมาว่าของรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มันคือผลเมระเมระผลเมระเมระของเอสเนี่ยเนาะจริงเหรอเนี่ยของจริงแน่นะจะยังไงก็เถอะมุ่งหน้าไปโคลอสเซียมกันดีกว่าไปตรงนั้นเดี๋ยวก็รู้ความจริงกันเองรวบรวมข้อมูลเสร็จเดนโรซ่ามันมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่น่าสงสารมากนะใครที่ยังไม่ได้ดูนี่พี่แนะนำให้ไปดูเมก่อนพี่จะไม่สปอยมากแล้วกันนะอันนี้ก็เน้นว่ามันสู้กันแล้วกันแต่ว่าส่วนเนื้อเรื่องหรืออะไรยังไงต้องดูอ่ะเป็นภาคอีกภาคหนึ่งที่พี่สายชอบมากนะเดนโรซ่าเนี่ยสนุกตรงโคลอสเซียมเนี่ยแหละรวบรวมข้อมูลโรงงานสมัยทีนี้ก็ได้ข้อมูลครบแล้วทุกคนมุ่งหน้าไปยังชั้นใต้ดินของโคลอสเซียมกันเถอะมันไปทางไหนล่ะโอเคโหออกมาเพียบทางนี้เอ้ยทางนี้มีสักทีไหมที่เลี้ยวถูกเนี่ยโอ้ยเจ้าพวกเอ้ยนี่มันไอ้นี่เนี่ยพีก้าจำเสียงพีก้าไม่ได้ไอ้พี่ก้าออกเลยเหรอหัวหน้าสูงสุดของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่พี่ก้าเอ้าอะไรนี่แกอย่ามาขวางนะเจอ UFO UFO คือพี่ก้าเป็นคนที่ไม่พูดนะพอพูดแล้วเสียงจะแบบเล็กเหมือนเมื่อกี้เสียงเล็กจนไม่เหมาะกับตัวแพ้ไปดิฉันเป็นมนุษย์สาภาษาแร่หินไม่สนเว้ยจะหินหรืออะไรก็ช่างมันจานให้กระเด็นเลย ขออภัยเวลาพูดเวลาอ่านเกมเจ็บคอดูเหมือนจะไร้กาดกว่าที่คิดแฮะต้องแจ้งข้อมูลให้ดาฟีรู้แล้วเท่านี้ในที่สุดก็ไปโรงงานได้แล้วใช่เลยแต่ว่าฉันอยากได้ผลเมระเฮ้ยจะไปหาเฮ้ยแฟงกี้ฉันอยากได้ผลเมระของเอสน่ะฉันจะไม่ให้ใครหน้าไหนเอาความสามารถของเอสไปทั้งนั้นสำหรับนายนั่นก็เป็นของดูต่างหน้าสินะเอาละในเมื่อมันเป็นโอกาสก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปมาเสียใจที่หลังมันก็น่าเบื่อทางนี้ให้เป็นซูเปอร์หน้าที่ของฉันเองลุยรอดคอริดาคอลอสเซียมการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันจะปิดแล้วนะครับโอ้ฉันไปเดี๋ยวคิดจะไปสภาพนั้นเนาะเมื่อเช้าหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์แต่รูปหน้าปลอมตัวหน่อยก็ดีนะปลอมตัวเป็นลุงงั้นเหรอเข้าใจแล้วปลอมตัวลงทะเบียนการแข่งขันสินะชื่ออะไรฉันคือชื่อลูซี่เชิญครับลูซี่ห้องพักนักกีฬาอยู่ทางนี้กรุณาพักผ่อนตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงคิวห้องพักนักกีฬาเหรอต้องบอกว่าห้องพักนักสู้ดีกว่าจะใส่เกราะแล้วนะโอ้อันนี้ก็ดีฮะดูสิฉันเป็นถึงขุนนางโจรสลัดแล้วก็งดงามอะไรอย่างนี้เนี่ยจะพวกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงล้มกันไปหมดทุกคนคาเวนดิสมาเธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะอย่าใส่เครื่องป้องกันมากเกินไปสิมันจำกัดน้ำหนักอยู่นะผมมีชื่อว่าคาเวนดิสคุณน่ะชื่ออะไรคาเวนดิสแห่งม้าขาวนะอัศวินม้าขาวนะกัปตันแห่งกลุ่มโจรสลัดบิวตี้ฟูลจริงอ่ะพี่เพิ่งรู้เนี่ยชื่อกลุ่มโจรสลัดบิวตี้ฟูลจริง
เราชื่อว่าลูฟี่ไม่ใช่ลูซี่นะอย่าชวนให้เข้าใจผิดสิถ้าเธอเป็นหนวกฟังลูฟี่จริงๆแล้วก็ผมจะฆ่าซะตรงนี้แหละเอ๊ะทำไมล่ะก็เมื่อ3ปีก่อนรุกกี้ผู้งดงามที่ปรากฏตัวขึ้นที่โลกใหม่ผมคนนี้ที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องปั่นป่วนแล้วยังไงล่ะแค่1ปีกว่าให้หลังรุ่นน้องที่โผล่ขึ้นมาพวกรุกกี้ยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดก็ก่อเรื่องเป็นวรรคเป็นเวรพวกนักข่าวอ่ะไม่หันมาสนใจผมอีกเพราะงั้นผมเลยจะฆ่าพวกรุ่นน้องที่ขวางหูขวางตาเอาให้หมดงั้นเหรองั้นไม่เจอนะไม่ได้สนใจเลยเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยคีรอสเจ้านั่นน่ารำคาญชะมัดเลยฮะนี่มันรูปปั้นอะไรเนี่ย King of the Gladiator King of Gladiators นะสนใจคนคนนั้นหรอรีเบก้าว่ะใครน่ะฉันชื่อรีเบก้าฉันเป็นนักสู้น่ะนั่นคือคนที่เป็นตำนานเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานของโคลอสเซียมคิรอสแต่ว่าในประเทศกลับไม่มีใครรู้จักเรื่องของเขาถึงจะไม่เข้าใจเถอะแต่ฉันชอบนะรูปปั้นเนี่ยดูสมเป็นชายชาตรีชะมัดฉันก็ชอบเหมือนกันจะว่าไปที่ว่าเป็นนักดาบเนี่ยที่ว่าเป็นนักสู้เนี่ยเธอจะลงแข่งเหมือนกันเหรออื้อฉันจะครอบครองพลังของผลเมล่าเมระที่เป็นรางวัลชนะเลิศให้ได้แล้วฉันน่ะก็จะไปจัดการกับโดฟามิงโก้นั่นฮะคามิงโก้เหรอถ้าเรารอดกันทั้งคู่จนจบการแข่งขันก็คงจะดีนะทุกคนคะฝนพี่ตกอ่ะมันอาจจะมีเสียงฟ้าร้องเข้านะเอ้ยจะไม่ได้ตาถั่วนะจะปลอมตัวยังไงไอ้คนที่ทำให้ประวัติของฉันด่างพร้อยน่ะฉันไม่ลืมหน้ามันหรอกจะหมวกฟังฮะนายคือมาโร่ไม่ใช่ชื่อเบรมี่เว้ยเขาคือโจรสลัดหมาป่าไฮยีน่าเบรมี่เคยมีประวัติต่อสู้กับลูฟี่ก่อนออกเดินทางไปยังเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วก็พ่ายแพ้อดีตกัปตันกลุ่มโจรสลัดเบรมี่นะฮะไฮยีน่าเบรมี่หลังจากนั้นตัวเบรมี่เองก็มาถึงเกาะแห่งท้องฟ้าเขานำทองคำมหาศาลกลับมาให้โดฟามิงโก้จึงได้รับตำแหน่งในดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ใช่แล้วเบรมี่ทำไมนายมาอยู่ที่นี่ฉันไม่สนใจผลเมราหรอกแต่ถ้าชนะก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเสนาธิการของแฟมิลี่ดูฟามิงโกเป็นโจรสลัดที่ฉันชื่นชมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กในที่สุดฉันก็ได้ขึ้นเรือของดูฟามิงโกเพื่อข้ามผ่านคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะมาฉันจะไม่หัวเราะนายอีกแล้วจะหมวกฟางหมวกฟางเหรอนี่ถ้าเป็นคุณหมวกฟางลูฟี่จริงแล้วก็ชีวิตของนายผมขอนะอะไรวะเนี่ยการประลองรอบแรกเริ่ม Battle Royale อุ๊ยอยู่ๆก็มาประลองเลยเหรอฉันจะผลเมล่าเวลาเองจะไม่ยอมให้ใครทั้งนั้นอุ๊ยเดี๋ยวๆเยอะๆๆเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆๆ UFO เอ้าโดนขัดเอ้ยมันจะยังไงแล้วแตกตาเอ้ยโอ้โหพี่กดสกิลแล้วโดนขัดว่ะ UFO ไม่ได้หรอกฉันไม่ให้นายฆ่าชายคนนั้นหรอก เธอก็ด้วยเหรอแต่นั่นมันเป็นเหยื่อของผมตั้งหากโอ้ยคาเวนดิสพูดกับบาโทลเมโอชื่อยาวจังวะเหลือเชื่อเลยลูซี่แข็งแกร่งขนาดนี้เชื่อหรอแน่นอนเลยกิซะมาเลี้ยงอย่างนี้แหละเจอกับกอมโนหมดมั้ยหมดยังไม่หมดเฮ้ยผู้รอดชีวิตหมดแทบตายผ่านการแข่งขันรอบแรกสำเร็จจบแล้วงั้นเหรอเตรียมใจไว้ให้ดีจะหมวกฟังฉันน่ะจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แหละ
เคยบอกเอาไว้แล้วดิฉันจะไม่ให้นายฆ่าเขาหรอกจับคาเวนดิสคาเวนดิสกับบาร์โทโลเมโอเริ่มโต้เถียงกันชื่อยาวจัดUFO ตาด UFO เป็นท่าที่โผล่ครั้งแรกจากภาคเกาะพังอาซาร์ดอะทุกคนนี่ PFC นะเพราะว่าลูฟี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางไหนดีช่วงที่คนเยอะๆนางเลย UFO เลยอุ้ยบาโทเลเมลอยู่ฝั่งเราพี่ต้องจัดการคาเวนดิสเหรอเนี่ยโอ้เวิร์ดตัวจริงแฮะทำไงดีเกรงจะไม่กล้าเข้าใกล้บาโทลเมโอประทับใจลูฟี่ตัวจริงจึงหลบหนี What? คือถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะก็บาโทลเมโอเนี่ยนางจะเป็น FC กลุ่มหมวกฟางแบบจ๋าๆเลยอะเจอตัวจริงถึงกับแบบเขินไม่กล้าพูดด้วยเรียบร้อยคาเวนดิสดับเลือดไหมไม่ดับไม่มีใครดับเลือดเลยเหรอมีกล่องอยู่ตรงนี้อยู่รอก่อนสิการต่อสู้ยังไม่จบนะผมจะจัดการยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดให้หมดทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันรีบอยู่นะดูซิมาทางนี้เลยฉันจะพาเธอหนีเองตามมาถึงที่นี่ได้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะขอบคุณนะรีเบคก้าจะว่าไปจริงเหรอที่ว่าเธอได้รับการเลี้ยงดูจากตุ๊กตาทหารเล่นน่ะทหารของเล่นน่ะใช่แล้วคุณทหารน่ะเป็นเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่วันที่ฉันเสียแม่ซึ่งเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวไปเขาน่ะอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดคอยปกป้องฉันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเอของเล่นนั่นน่ะนะครอบครัวของฉันน่ะเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเดรสโรซ่าแต่ว่าโดฟามิงโก้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นั่นแล้วก็ชิงบัลลังก์ไปฉันเองก็ถูกจับกุมเพราะว่ามีสายเลือดของเชื้อพระวงศ์ตอนนี้ก็ถูกนำมาแสดงที่นี่ฐานะนักสู้ของโคลอสเซียมนั่นมาไรกันโหดร้ายชะมัดคุณทหารใช้เวลาหลายปีเตรียมการจัดการกับโดฟามิงโก้เพื่อปลดปล่อยคนที่เหมือนกับพวกเราแล้ววันนี้คุณทหารก็ไปท้าสู้ศึกตัดสินกับโดฟามิงโกเขาคิดจะเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อทำลายประเทศนี้ฉันไม่อยากจะถูกปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคราวนี้ฉันจะเป็นฝ่ายปกป้องคุณทหารบ้างคุณทหารกำลังจะตายเซ็กซี่ไปป่ะตาไม่ได้มองซับแล้วเนี่ยรีเบคก้าเฮ้ผู้ชนะในบล็อกบีคือบาโทลเมโอเอาล่ะต่อไปเป็นการแข่งขันของบล็อกซีคือใครที่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวขอขยายความนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือการแข่งขันในโคลอสเซียมมันจะแบ่งเป็นบล็อก A B C นะก็ลูฟี่น่าจะอยู่บล็อก A เลยเพราะได้แข่งไปแล้วนะคะแล้วก็บล็อก B น่าเป็นบาโทลเมโอนะที่ชนะไปส่วนบล็อก C เนี่ยจะเป็นบล็อกที่รีเบคก้าอยู่นะการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วไว้เจอกันในรอบชิงนะลูซี่เออพยายามเขาล่ะลูฟี่เฮ้ไหนอะข้างนอกเหรอโซโลคีมอนเกิดอะไรขึ้นท่านรอโดนโดฟามิงโกเล่นงานไปแล้วขอรับไม่ใช่แค่นั้นนะพลเรือกองเอกกองทัพเรือก็เข้ามาร่วมโดฟามิงโกด้วยทั่วทั้งเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยกองทัพเรือถ้าไม่รีบเข้าแย่แน่ลูฟี่ไปเด็บ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 ซันจิโทรมานะพวกนายปลอดภัยดีงั้นเหรอซันจิทางนั้นเป็นไงบ้างฉันจะเล่าทีละเรื่องแล้วกันอย่างแรกการสละบัลลังก์ของโดฟามิงโก้น่ะเป็นคำโกหกคำโตเลยพวกเราติดกับดักของโดฟามิงโก้กันมาตั้งแต่ต้นการต่อรองก็ล้มเหลวตอนนี้โทราโอก็เลยต่อสู้กับโดฟามิงโก้แล้วโทราโอก็ถูกเล่นงานกันเหรอโทระโอคือลอนะฮะโทระโอมันมาจากคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเสือซึ่งลอมาใส่ชุดเสือลูฟี่ก็เลยเรียกว่าไอ้เสือไอ้เสืออย่างเงี้ยนะแต่ว่าเสียงญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโทระโอนะตอนนี้พวกเรากำลังทำตามคำสั่งของโทระโออยู่กำลังมุ่งหน้าไปที่โซเพื่อพาซีซ่าออกมาจากโดฟามิงโกเพื่อพาซีซ่าห่างจากโดฟามิงโกนะเข้าใจแล้วพวกเราจะช่วยโทระโอให้ได้พวกนายล่วงหน้าไปสู่โซก่อนเลยผลเมระถึงฉันจะไม่อยากให้ใครได้มันไป
แต่ว่ามันแลกกับชีวิตของพรรคพวกไม่ได้พวกเราจะไปอัดโดฟามิงโกให้ปิวเลยเอาล่ะรีบออกจากโคลอสเซียมเถอะลูฟี่พวกเราจะมุ่งหน้าไปก่อนเฮ้ท่านโซโลไม่ใช่ทางนั้นครับไปผิดทางเนี่ยแต่ว่าทางออกของโคลอสเซียมอยู่ไหนเนี่ยต้องรีบช่วยโทรโอแล้วทางออกอยู่ไหนหาทางออกของโคลอสเซียมโคลอสเซียมมันจะไม่มีทางออกนะถ้าตามในเมสแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขการชนะเพราะว่าคนที่จะจบกับการไม่เอาไม่สปอยดีกว่าคนที่รู้แล้วก็จะรู้แต่คนที่ไม่รู้ก็ต้องไปดูที่จะพูดเป็นบางเรื่องที่มันจะเป็นการสปอยก็จะไม่เล่าให้ฟังแล้วกันนะจ็อกเกอร์บอกให้ฉันข้ามหัวฟางอะนะดอฟฟี่เนี่ยก็ใจดีเกินยังให้โอกาสกับชายที่ปล่อยชัยชนะหลุดมือไปหัวหน้าสูงสุดของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ไดอาเมนเต้เบลามี่นะคะเบลามี่เข้าโคลอสเซียมอยู่บล็อกเดียวกับบาร์โทลเมโอนะบล็อก B แต่ว่าบล็อกนั้นคือบาร์โทลเมโอชนะนะเบลามี่แพ้ไปจัดการซะก่อนจะจบการประลองพอกำจัดทิ้งแล้วนายก็จะได้เป็นเสนาธิการของแฟมิลี่ยังไงต้องจัดการเรางั้นหรอหอบ้าเอ้ยทางออกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยบาเจสช้าก่อนไม่ได้เจอกันนายนะมวกฟางฮะนี่เจ้าแชมเปี้ยนนี่มีธุระอะไรหืมอยู่ตรงนั้นเองเหรอหมวกฟางทิชไอ้เจ้าหนวดดำใช่แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะเซ่ดูท่าจะอยู่ระหว่างการแข่งขันสินะลูซี่แต่ว่านะผลเมร่าน่ะบาเจตของฉันจะเป็นคนรับไปเองมันก็เหมือนกับฉันได้เอสมาเป็นพรรคพวกของฉันเลยดีใจชะมัดมีแค่พวกแกเท่านั้นแหละที่ฉันจะไม่มีวันยอมมอบความสามารถของเอสให้เป็นนั้นคัดเซ่เฮ้ยเบอร์เจสนี่เป็นโอกาสที่จะทดสอบหมวกฟางอาละวาดให้หนักไปเลยเข้าใจแล้วกัปตันไว้ใจได้เลยจะกำราบให้เต็มที่วีขอรับผลเมร่าไปแล้วนะเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นน่ะบอกแล้วไงว่าฉันไม่ให้พวกแกหรอกสู้เบอร์เจสสู้ลูฟี่ไม่ได้หรอกต่อยไป2ทีจะตายแล้วเนี่ยหรือว่าพี่เก่งเกินไปอ่ะแซงมากเลยเนี่ยพออัพสกิลเป็นแล้วเก่งเลยตอนแรกนี่ยังกากเลยเนี่ยอัพสกิลเป็นแล้วพูดได้มาไปไหนต่อเบลามี่ปรากฏตัวทั้งที่ไม่มีเวลาทำแบบนี้แล้วแท้ๆเบลามี่พอดีเลยไหนวะเบลามี่อยู่ชั้นล่างเหรอดูฟี่จัดการไป500พี่มาผิดชั้นใช่ไหมเบลามี่ฉันมีเรื่องจะถามนายหน่อยฉันไม่สนธุระอะไรของแกหรอกมาสู้กับฉันซะจะมวกฟางชั้นนี้ใช่ไหมเออมีหลายชั้นอีกถึงฉันจะไม่ได้แกแล้วก็เถอะแต่ที่ทำก็เพื่อโดฟามิงโกเบรามี่ยังไงก็จะสู้อย่างนั้นเนาะนี่ออมมือให้แล้วเนี่ยเบรามี่จะ UFO ไปดิยูเฮเซลผลสปริงความจริงฉันก็ไม่อยากจะสู้กับนายหรอกแต่นายก็เตรียมใจมาแล้วใช่ไหมใช่ฉันก็มีเหตุผลที่ต้องทำฉันจะจัดการแกแล้วขึ้นเป็นเสนาธิการให้ได้ฉันจะเอาเจ๊งแล้วนะเออฉันชนะแล้วซับขึ้นไม่ทันอ่ะตายไวจัดเป็นการแข่งขันก็แพ้รอบสังหารก็ไม่สำเร็จฉันนี่มันไม่เปลี่ยนไปเลยน่าสมเพชชะมัดน่าสมเพชชะมัดไม่หรอกนายเปลี่ยนไปแล้วตั้งหากเบรมี่เบลามี่ตัดใจจากการลอบสังหารลูฟี่นะเบลามี่แกลอบสังหารหมวกฟางไม่สำเร็จสินะ
ตายไปซะเถอะคำสั่งของไดอาเมนเต้น่ะอย่าว่ากันเลยวิ่งมาจัดการเบลามี่เลยเหรอไม่ฉันไม่ยอมให้จัดการเบลามี่หรอกผมเบลามี่ยังเลือดเต็มอยู่เลยอ้าวมีเยอะนี่หว่ายูเฮฟโฟยูเฮฟโฟเป็นท่าที่เบาที่สุดแล้วนะโหนี่ขนาดเบาเนี่ยถึงกับตายลูฟี่เซมป้ายเสียงบาโทลเมโอแล้วรุ่นพี่นี่ไม่ใช่เวลาประทับใจนี่นายเจ้าคนเมื่อกี้นี่ถึงไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่เป็นไรครับมันมาเยอะจังเฮ้ยตุ๊กตาโหตัวมันเริ่มกำลังเสริมหรอกำลังเสริมหรอบ้าเอ้ยศัตรูเยอะจริงยังไม่หมดไม่ว่าหน้าไหนก็ไร้ประโยชน์กันจริงๆเป็นแบบนี้ฉันจะไปจัดการมันเองเฮ้ยแดมันเต้จะมาเฮ้ยจริงอะไดอะเมนเต้ได้ก็ได้พี่พร้อมสู้เสมอแปลเอาแปลเลือดกันเลือดแล้วก็เกราะมาไหนไดอะเมนเต้อยู่ไหนอยู่นี่เจอท่าเบาๆไปก่อน UFO ป่ะนี่เจอ UFO ป่ะท่าเบาท่าเบาเจอสแตมป์ยังยืดไปดิจะหมวกฟังแกมีเหตุผลอะไรมาช่วยฉันถ้าได้สู้กันบนเวทีเป็นเพื่อนรบแล้วก็ถึงจะแย่แค่ไหนก็ไม่ทิ้งเพื่อนหรอกมันไม่ได้คุยกับเราดีกว่ามันคุยกับเวลามีเอ้ยบาโทโลเมโอคนที่ทิ้งเพื่อนง่ายๆแบบนี้ฉันยกโทษให้ไม่ได้ไดเมนเต้แกแพ้แน่ฮุบบักมันเป็นเรื่องของแฟมิลี่งั้นก็ไปซะแพ้หมดราบยืนร้องไห้เลยไดเมนเต้นี่เป็นคำสั่งจริงอะเนาะเดอฟามิงโกสั่งให้มาฆ่าฉันจริงๆเหรอน้อยอุตส่าห์ชื่อชูเธอทูนเอ้ยอะไรของฉันวะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็จะแย่นะฉันไปก่อนแล้วกันยังไงพวกแกก็ออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วฝนตกหนักมากตอนนี้ไม่รู้เสียงเข้าป่ะแต่น่าจะเบาอยู่นะฮะเบรมี่โทษทีนะฉันกำลังรีบอะอยากออกไปข้างนอกแต่ไม่มีทางออกนะคอลเลเซียมนี้ไม่มีทางออกอะไรทั้งนั้นหรอกผู้เข้าแข่งขันพอเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกไปไม่ได้อีกหมายความว่ายังไงอะนี่นายเป็นลูกน้องของมิงโก้ไม่ใช่เหรอต้องรู้อะไรบ้างสิขอร้องล่ะพักพวกฉันกำลังแย่นะฉันกำลังจะออกไปข้างนอกทั้งนั้นตามมาแล้วกันนายอาจจะออกไปได้งั้นเหรอขอบคุณนะจะพาไปสินะเอาเป็นว่าถ้านายตามมาเองโดยพลักการก็จะกลายเป็นเรื่องบังเอิญฉันเองก็มีเหตุผลที่ต้องติดตามโดฟามิงโกหักหลังไม่ได้หรอกเข้าใจแล้วงั้นฉันจะตามไปรุ่นพี่ลูฟี่ครับผมจะเอาผลไม่รับมาให้ได้และจะส่งไปให้ออกไปข้างนอกอย่างสบายใจได้เลยครับหันหลังพูดได้เลยนะมนุษย์กินคนบาโทโลเมโอกัปตันบัลครับผมอะออกทะเลโดยมีคุณเป็นแรงบันดาลใจถ้าผมมีประโยชน์ต่อเจ้าของราชาโจรสลัดในอนาคตผมก็จะนอนตายตาหลับงั้นเหรอถ้างั้นก็ช่วยได้มากเลยนะฉันไม่ยกผลไม่ร้าให้นายหรอกหมวกฟางลูฟี่เฮ้ยอะไรกันมาเรียกรุ่นพี่แบบนั้นได้ง่ายเออไม่สนใจนี่มันฉันเองลูฟี่เฮ้ยนายเนี่ยฉันคือลูซี่นะดูหน่วยสิ แค่ปลอมตัวฉันไม่มีทางไม่รู้จักหน้าของน้องชายอยู่แล้ว น้องชายคือว่านะคนที่เรียกฉันว่าน้องน่ะมีแค่เอสที่ตายไปแล้วกับอีกคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นเ
ูท่าช็อกซาโมโอ้โหช็อกสุดขีดโอ้โหช็อกเกินอ่ะไม่จริงอ่ะเมื่อก่อนพวกเรา3คนมีชั้นนายแล้วก็เอสซาโบอะไรกันที่ผ่านมานายไปอยู่ที่ไหนฉันนึกว่านายตายไปแล้วสิเอ็กดูท่าขอบคุณนะลูฟี่ฉันดีใจที่นายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าซาโบฉันปล่อยให้เอสถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาถึงเอสจะตายไปแล้วก็เถอะแต่ยังดีที่อย่างน้อยนายก็ยังมีชีวิตรอดมาได้ฉันเกือบจะเสียพี่น้องทั้งสองคนไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้านายตายไปอีกคนแล้วก็ฉันคงเหลือตัวคนเดียวแล้วขอบคุณนะขอบคุณที่นายยังมีชีวิตอยู่ลูฟี่ช็อกแบบเศร้าแบบช็อกดีใจแล้วก็ช็อกฉันขอเป็นคนกินผลเมราเมราได้ไหมแบบนั้นแหละดีมันต้องเป็นแบบนั้นแหละโคโลเซียมที่ลูฟี่จากมายังมีการต่อสู้ดำเนินต่อไปบล็อกดีที่รีเบคก้าและคาเวนดิชได้ออกสู้อยู่นั้นมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นฆาตกรฮากุบะมีอีกด้านที่หลับไหลอยู่ในตัวของคาเวนดิชได้ตื่นขึ้นมาผู้เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนยกเว้นรีเบคก้าได้ถูกจัดการจนหมดหลังจากนั้นคาเวนดิชก็แพ้หมดสิทธิ์ไปเนื่องจากเจ้าตัวได้หลับทำให้รีเบคก้าที่ยืนอยู่ในสนามคนเดียวได้เข้ารอบชิงซึ่งกลายเป็นม้ามืดในรอบศึกนี้คนที่เข้ารอบชิงมีทั้งหมด5คนได้แก่ซาโบที่ปลอมตัวเป็นลูซี่รีเบคก้าบาโทโลเมโอบาเจสและคนจากดองกี้โฮเต้แฟมิลี่เดียมันเต้ที่อารีนาระฆังสัญญาณเริ่มการต่อสู้รอบชิงได้ดังกังวานขึ้นอีกด้านเหล่านักรบที่พ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกก็ได้หายตัวไปพร้อมกันพวกเขาถูกผู้มีพลังของเสนาธิการดองกี้โฮเต้ทำให้กลายเป็นของเล่นและถูกใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของแฟมิลี่นั่นเองมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นของเล่นจะหายไปในความทรงจำของคนอื่นทำให้ไม่มีใครรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทหารของเล่นที่สาบานว่าจะจัดการโดฟามิงโกให้ได้คิดว่าการปลดปล่อยเขาจากการเป็นของเล่นนั้นเป็นกุญแจสู่ชัยชนะจึงขอร่วมมือจากอุซบโรบินและแฟรงกี้แผนการสำเร็จไปด้วยดีทหารของเล่นได้กลับเป็นมนุษย์ตังเดิมแท้จริงแล้วเขาคือคิวลอสอดีตผู้บัญชาการกองทัพเดสโลซาเป็นพ่อแท้ๆของรีเบคก้านั่นเองลูฟี่ได้รับการติดต่อจากพวกอุซบจึงได้รู้ภาพรวมของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศและตัวตนที่แท้จริงของทหารของเล่นตอนนั้นเองโคลอสเซียมที่กำลังจัดการแข่งขันสู่รอบชิงก็ตกอยู่ในความวุ่นวายเนื่องจากของเล่นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นมนุษย์แบบกระทันหันสถานการณ์แย่แล้วถูกปลดปล่อยจากการเป็นของเล่นแล้วงั้นเหรอเอ๊ะแบบนี้แพ้แน่นึกออกแล้วฮะฉันน่ะฉันมีพ่ออยู่ฮะผู้อะไรของเธอเนี่ยดูท่ามันคงจะเป็นกลไกของประเทศนี้สินะรีเบคก้าก่อนอื่นมาตัดสินกันเถอะวัตถุย่อมมีแก่นกลางเสมอลิวโซเคนลิวโซเคนลมหายใจมังกรหูหูพังเลยผลไม่ละไม่ละได้เลยเหรอไม่มีสู้เลยเหรอตัดฉากแกทำอะไรฉันขอรับผลเมล่าไม่รับไปก่อนแล้วกันนะกินเลยไอ้นั่นมันกินผลเมล่าไม่รับไปแล้วรสชาติแย่มาก
โอ้ใช้เลยเอสฉันขอรับความสามารถของนายไปนะมัดอากิหายหมดและแล้วซาโบก็กินผลปีศาจไปนะฮะในที่สุดก็ได้ออกมาสักทีแต่เมืองวุ่นวายกันใหญ่เลยฮะนั่นมันมีโจรสลัดออกมาจากโคลอสเซียมแล้วอย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวพวกโรบินที่กำลังเข้าปะทะกับพวกหัวหน้าโจรสลัดเอ้าโรบินเดี๋ยวไปช่วยถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่มันมีไซเควสตรงนู้นอีกอ่ะเอ้าเฮ้ยฟูจิโทระอิโชอิโชก็ได้ไม่ต้องอิโชฟูจิโทระปรากฏตัวขึ้น What นี่พี่ต้องจัดการหรอกลุ่มหมวกฟางผมขอจับกุมพวกจับกุมพวกคุณเดี๋ยวนี้แหละมากันหลายคนใช่ว่าจะได้ทำสำเร็จผมคนเดียวจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองครับตรงนี้ฉันจัดการให้เองทุกคนรีบมุ่งหน้าไปก่อนเลยโอ้ยเกาะแน่นเกาะแน่นฉันไม่ยอมให้ทำอันตรายกับกลุ่มหมวกฟางหรอกพวกนั้นน่ะเป็นนักรบที่ช่วยคนในประเทศนี้นะโอ้วิตตีนเกาะเขาไม่แตกเกาะเขาหนาแน่นมากผมขอใช้แล้วกันทราบที่หลงเหลือจากการต่อสู้โจรสลัดนั่นหุยจนถ้าไม่ตายไปก็ยังได้เท่านี้ไม่ตายอีกยังเหลือกองทัพเรือในประเทศนี้เป็นวีรบุรุษไม่ได้ยังหลักไงล่ะครับผมก็แค่ถูกขัดขวางไว้ก็เท่านั้นฟูจิโทระถอนกำลังไปไหนต่อเหมือนเล่นพนันเลยนะใครเนี่ยทหารเหรอแกคือคิวรอสฉันมาทวงคืนเดสโรซ่าที่แท้จริงโทโรจะมวกฟังอันนี้มันตายยากจัดๆเฮ้ยนี่มันผลพิศาจของไอ้ปีก้าไอ้เหรอเออเจ้าหินนั่นพีกาพวกแกทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้นะไอ้มิงโก้ยังมีชีวิตอยู่สถานการณ์แย่อย่างนี้คงจำเป็นต้องใช้กรงนกแล้วสิฮะอะไรกรงนกกำลังจะมาฮะมันเริ่มแล้วสินะกรงนกมันตั้งใจจะฆ่าทุกคนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ก่อนที่ความจริงของประเทศจะรั่วไหลออกไปพระราชวังไปไหนก็ไม่รู้พีก้าไงถ้าเป็นหินแล้วก็อ้าวอ่านไม่ทันพระราชวังรอก่อนเรื่องราวในนี้อาจจะไม่ค่อยตรงเมตร 100% นะคะประมาณ 80%
เพราะบางสิ่งบางอย่างนางก็แบบดัดแปลงให้มันเป็นเกมเพย์ค่ะเพราะว่าอย่างฉากนี้ก็ไม่ค่อยมีหยุดกรงนกนับถอยหลังสู่โชคชะตาโดฟามิงโกได้ใช้กรงนกเพื่อกำจัดทุกคนที่รู้ความจริงกลุ่มหมวกฟางท้าสู้กับโดฟามิงโกเพื่อให้โศกนาฏกรรมสิ้นสุดลงนะฮะซึ่งตอนหน้านะคะเราจะมาดูกันนะคะแต่ขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบและใครที่มาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ธิสาแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ธิสาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายYou know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue.